สบายดีทุกคนมือนี้ค่อยกับหาหมู่เพื่อนมานั่งบิ๊กไบค์ไปกับกลุ่มบิ๊กไบค์วัยรุ่น60อีกคือเก่านะทุกคนมือนี้พวกค่อยไปพิพิธภัณฑ์นะทุกคนพิพิธภัณฑ์งานสีมือของคนฟินแลนด์เป็นสร้างไม้นะทุกคนสร้างไม้สร้างแกะสลักที่เฮ็ดด้วยมือเลยแหละนะทุกคนแต่ว่าค่อยคิดว่ามันหลายปีละหลาย10ปีแล้วแต่ว่าอันนี้ค่อยบ่ฮู้รายละเอียดเนื่องจากว่าบ่ฮู้ชื่อมันเนาะทุกคนเพราะว่ามันโดนแล้วค่อยก็ลืมหั่นน่ะค่อยก็ลืมแล้วค่อยก็บ่ได้จดไว้มื้อนี้ก็พาทุกคนมาเบิ่งเนาะทุกคนส่วนสำหรับคลิปพิพิธภัณฑ์ก็คือค่อยแยกออกเป็น3คลิปเนาะทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ชมคลิปกันแบบเต็มๆเนาะทุกคนเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียในการผลิตหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานสีมือนะทุกคนหรือว่าเป็นไอเดียในการเฮ็ดบ้านในการเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นนะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ค่อยกระสิพาทุกคนนั่งรถนะทุกคนนั่งรถชมวิวแล้วก็ชมหนทางสำหรับยูฟินแลนด์นะทุกคนเป็นแบบส่วนตัวค่อยก็คือบ่ได้แตกต่างอย่างกับอยู่บ้านเฮาเลยที่แตกต่างก็คือวิสัยทัศน์และก็คนเนาะทุกคนผู้คนที่มีน้ำใจและก็มีความรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติส่วนว่าบ้านเหือนหรือว่าอย่างหลายๆอันสำหรับค่อยแล้วก็บ่ได้แตกต่างเลยนะทุกคนบ้านเหือนของคนฟินแลนด์ก็2สั้น3สั้นประมาณนี้แหละเนาะถ้าอยู่ในเมืองก็เป็นตึก4-5สั้นอย่างนี้นะก็คือมันจะเฮ็ดให้ค่อยแบบบ่ได้มีความรู้สึกว่าบ่ได้อยู่บ้านเฮานะทุกคนเพราะว่าบ้านเฮือนก็แบบอันนั้นที่แปลกๆไปนิดนึงก็คือผู้คนนั่นแหละเนาะทุกคนคนอยู่ฟินแลนด์บ่ค่อยปากกับไผถ้าบ่ฮู้จักถึงว่าฮู้จักเว้านําก็ถามคําตอบคําเท่านั้นแหละเนาะส่วนบ้านเฮาได้เห็นกันย่างไกลไปไกลมาก็เอิ้นกันกินข้าวกินน้ําแล้วสำหรับคนฟินแลนด์แล้วบ่แม่นเอาทุกคนส่วนสิได้กินข้าวกันก็บ่เป็นเรื่องง่ายถึงว่าจะเป็นคนในครอบครัวถึงว่าจะเป็นหมู่เป็นคู่ก็ต้องได้หาเวลาว่างต้องได้นัดจังได้เจอกันเอาทุกคนเนื่องจากว่าทุกคนก็มีหน้าที่เวียกงานของไผของมันเอาทุกคนอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเล่าอยากมาเล่าสู่ฟังเอาทุกคนแล้วก็ชมสองข้างทางไปนำกันแต่ว่ามือนี่ก็ยังบ่ทันได้ฮอดพิพิธภัณฑ์นะทุกคนมีแต่ไปฮอดบ่อนจอดนะทุกคนเพราะว่าคือค่อยว่าแหละอยากให้ทุกคนได้เห็นคลิปกันแบบเต็มๆช่วงนี้ก็เป็นหน้าฮอนก็ยังบ่ได้ฮอดอีหลีเถื่อนะทุกคนเป็นช่วงใบไม้ผลิประมาณนี้แหละหนทางแถวนี้ก็คือกำลังอันนั้นเนาะทุกคนกำลังแปลงกำลังสร้างประมาณนี้แหละทางก็คือจะมีแต่ขี้มุนขี้ง่ายบ่ค่อยดีปานใดเนาะทุกคนเพราะว่ามันเมืองหนาวนะยามนี้ยังหายทางเปื้อนนี่ตอนนี้ก็มาฮอดแล้วเนาะทุกคนจอดรถเรียนกันหัวแถวได้อันนี้ค่อยแทยุเครื่องกลางยังเหลือแถวสุดท้ายแถวนำคนอีกส่วนหลายค่อยจะได้ถ้าค่อยขับเพิ่นจะให้ค่อยอยู่คนที่สองเนาะทุกคนจังบ่หลงหมู่ย่านบ่ทันจังซี่นะถ้าจะได้นำคนโอเคทุกคนติดตามชมคลิปต่อไปเพราะว่าเฮาค่อยจะได้พาหมู่เพื่อนเข้าไปชมบรรยากาศภายในเนาะบ๊ายบาย